สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่อรวีชาแนลค่ะแม่บ้านอเมริกาไลฟ์สไตล์ in the USA ค่ะทุกคนวันนี้พี่อรวีพาทุกคนมาดูอะไรค่ะตอนนี้อากาศหนาวก็เข้ามาเยือนแล้วนะคะถึงฤดูหนาวแล้วนะคะทุกคนก็มาดูว่าแม่บ้านอเมริกามีวิธีที่จะดูแลพวกต้นไม้ต้นดอกไม้ยังไงนะคะในช่วงฤดูหนาวค่ะทุกคนตอนนี้พี่อรวีก็ห่มผ้าให้ต้นไม้พี่นะคะก็คือพี่ก็เอาเข็มสนนะคะที่เราเก็บจากสนามหญ้านะคะมาปกคลุมไว้ค่ะเพื่อจะได้เทคแคร์รากนะคะให้เขาจะได้ไม่หนาวมากนะคะก็เป็นการคลุมหน้าดินให้กับต้นกุหลาบนะคะตอนนี้พี่อวีก็มีเข็มสนเยอะแยะเลยค่ะทุกคนที่เก็บจากสนามหน้าบ้านนะคะตอนนี้สนามหน้าบ้านพี่อวีก็ไม่มีหิมะแล้วนะคะทุกคนแต่วันนี้ก็อากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะพี่อวีก็จะทำการห่มผ้าให้กับต้นไม้นะคะให้กับต้นไม้พี่อวีทั้งหมดนี่เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่อวีก็จะไปทำที่หลังบ้านด้วยนะคะทุกคนค่ะวันนี้อากาศดีค่ะไม่ค่อยหนาวมากนะคะหิมะก็ไม่มีแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ก็เป็นวันที่ดีในการที่จะออกมาทำสวนหน้าบ้านนะคะมาดูแลต้นไม้ค่ะวันนี้พี่วีก็ห่มผ้าให้กับต้นไม้นะคะต้นกุหลาบค่ะบรรยากาศค่ะทุกคนบรรยากาศตอนนี้นะคะท้องฟ้าโปร่งค่ะฟ้าโปร่งโล่งสบายเลยค่ะวันนี้โอเคเดี๋ยวพี่อรวีทำสวนต่อนะคะผมผ้าให้ต้นไม้ต่อค่ะทุกคนถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่อรวีจะถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกทีนะคะคิดถึงทุกคนจังเลยค่ะขอบคุณที่ให้กำลังใจกับพี่อรวีในช่องอรวีชาแนลไลฟ์สไตล์ใน USA แม่บ้านอเมริกานะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันอีกนะคะพี่อรวีจะทำงานต่อแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะทุกคนเข็มสนก็จะมีประโยชน์ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆเวลาที่หน้าสปริงหน้าฤดูฟอลเขาก็จะร่วงนะคะก็จะเป็นภาระให้เราได้เก็บหน้าบ้านหรือเก็บสนามนี่บ่อยๆนะคะแต่เขาก็จะมีประโยชน์ในช่วงฤดูหนาวค่ะเพื่อนๆคะฤดูหนาวเนี่ยเราก็สามารถเอาเข็มสนเนี่ยมาปกคลุมนะคะหน้าดินค่ะเพื่อจะได้เวลาที่หิมะตกนะคะอย่างน้อยๆเราก็ได้คลุมหน้าดินไว้ให้กับต้นไม้นะคะที่อยู่ใต้ดินนะคะทุกคนเพราะว่าพอเข้าหน้าสปริงดอกไม้พวกนี้ก็จะเกิดขึ้นมาอีกนะคะเพื่อนๆคะเนี่ยค่ะก็เป็นงานที่พี่อรวีจะต้องดูแลบ้านนะคะดูแลสวนในช่วงที่ฤดูหนาวนะคะก็จะห่มผ้าค่ะให้กับต้นไม้ค่ะที่พี่อรวีปลูกไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเขาก็จะได้ออกดอกมาให้เราได้ชื่นชมอีกค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวพี่อรวีทำต่อค่ะค่ะเพื่อนๆตอนนี้พี่อรวีก็ห่มผ้าให้กับต้นกุหลาบหน้าบ้านเสร็จแล้วนะคะก็เป็นวิถีชีวิตของแม่บ้านอเมริกาในช่วงหน้าหนาวนะคะพอฤดูกาลมาถึงนะคะเราก็ต้องดูแลต้นไม้นะคะดูแลต้นไม้ที่เราปลูกไว้ก็ห่มผ้านะคะให้เขานะคะปีหน้าเขาก็แตกหน่อออกมาให้เราได้ชื่นชมอีกนะคะกุหลาบพวกนี้ก็คลุมตรงต้นไว้นะคะปีนี้เขาก็สูงมากแล้วค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวใบเขาก็จะร่วงนะคะปีหน้านะคะหน้าสปริงเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาอีกค่ะตอนนี้พี่อรวีก็ห่มผ้าให้กับกุหลาบหน้าบ้านหมดทุกต้นแล้วนะคะทุกคนค่ะก็เป็นงานที่พี่อรวีทำช่วงที่เวลาฤดูหนาวเข้ามานะคะนี่ก็เป็นแปลงของลิลลี่นะคะที่พี่อรวีทำไว้รอบกับต้นสนไว้นะคะแล้วก็มีไฮเดรนเจียนะคะพันธุ์ต่างๆนะคะวันนั้นพี่อรวีก็ห่มผ้าให้เขาเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็สบายใจได้วันนั้นหิมะตกนะคะไม่มีเวลาได้เตรียมห่มเก็บแล้วก็ห่มผ้าให้กับต้นไม้เลยนะคะสงสารมากวันที่หิมะตกวันนั้นค่ะทุกคนคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ
ทุกคนที่เมืองไทยเป็นไงบ้างคะแล้วก็ที่ต่างแดนเป็นไงบ้างคะถ้าใครได้ดูวิดีโอนี้แล้วก็สามารถทักทายแล้วก็พูดคุยเข้ามาพูดคุยกับพี่ออรีได้เลยนะคะตอนนี้พี่ออรีอยู่ที่สโปแคนรัฐวอชิงตันค่ะอากาศวันนี้ก็ประมาณ8องศาค่ะทุกคนแดดอากาศดีมากๆเลยทำให้หนาวนะคะถ้าอากาศดีแล้วก็เหมาะสำหรับการออกมาดูแลหน้าบ้านนะคะตอนนี้ก็สบายใจแล้วได้ดูแลต้นกุหลาบเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นต้นไม้นะคะก็ยังมีเขียนสีอยู่นะคะเพราะว่าปีนี้หนาวเร็วมากนะคะยังอยู่ในช่วงของฤดูฟอลอยู่เลยค่ะแต่หิมะก็ตกแล้วแล้วก็อากาศก็เย็นมากๆเลยค่ะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะด้วยรักและห่วงใยจากออรวีชาแนลแม่บ้านอเมริกาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย